ยู่ในห้องนอนเสพยาใช้ยาทุกวันไม่ได้นอนหลายคืนฉี่ใส่ขวดใส่เข้าไปในตู้เสื้อผ้าสะสมหลอนตอนนั้นกลัวเทลงในชักโครกแล้วเดี๋ยวตำรวจรู้มองอย่างมองแบบว่ามองอยู่ในห้องน้ำอย่างเงี้ยครับตัวดูดอากาศเห็นหน้าพ่อตัวเองขึ้นมาเฉยเลยอย่างงี้ก็มีพอสะสมมาเยอะๆปุ๊บเอาฉี่เนี่ยใส่กระเป๋าเป้ไปเดอะมอลแล้วทิ้งหน้าเดอะมอลไม่ได้นะขึ้นไปชั้น4แบบว่าเอาไปทิ้งในห้องน้ำที่เดอะมอลรู้สึกมีความสุขเอ้ยวันนี้ได้ทำภารกิจสำเร็จไปเยี่ยวทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเยี่ยวยอดทอคนนี้นะครับรายการวันนี้จะเป็นรายการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโยโย่ท็อกนะครับคุณหมอสุนินได้รับเชิญแรปเปอร์ที่กำลังมาแรงที่สุดของประเทศไทยนะครับแรปเปอร์ที่หน้าตาหล่อเหลาแรปเตอร์ที่เขาชอบปลาดุกที่เขาชอบปลาคาร์ฟเขามีเสื้อผ้าเป็นดีไซน์ส่วนตัวของเขาเขาประสบความสำเร็จมากในแค่อายุแค่22ปีขอเชิญพวกเราทุกคนนะครับไปพบกับแรปเปอร์ที่คุณหมอสุนินหลงรักหลงไหลไปฟังว่าคุณหมอสุนินรักเขาขนาดไหนคนคนนั้นก็คือเยโยเยโยวัสดับทุกคนอิจิบอยกันเนอร์วายตายแล้วครับวันนี้ผมก็แบบว่าซื้อปลาดุกคลองเตยมาฝากหมอสุนินนะทุกคนอู้เย่ได้เวฮะกันเนอร์เยโยเยโยหมอสุนินมาแล้วผมมาแล้วสักปักข้าวด้วยปลาดุกคลองเตยตายแล้วนี่เตยมาแล้วหดอนก่อนจะแบบว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยผมก็แบบว่าซื้อปลาดุกคลองเตยมาฝากคุณหมอนะครับแล้วผมไม่ได้ปลาคาร์ฟเหรอเฮ้ก็ต้องปลาดุกสิครับหมอผมมันร้องปลาดุกนะแล้วปลาดุกคลองเตยอุ้ยตายแล้วนะปลาคาร์ฟเลยปลาดุกคลองเตยมันแล้วเว้ยวันนี้มันแน่เอ้ฮอดอนหมอก่อนที่จะเทแชมเปญเนี่ยหมอเป็นคนชอบกินแชมเปญเหรอครับโอ้ยไม่หรอกคนไม่รู้หรอกคุณหมอสุนินเนี่ยนะเป็นคนชอบต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์คุณหมอสุนินชอบเทแชมเปญเทแชมเปญเพราะกูมันมีเยอะเอาเลยเทมาเทแข่งกันป่ะเดี๋ยวผมเทไงครับผมทำให้เป็นแกะเปลือกก่อนแกะเปลือกก่อนที่มึงจะใช้ถุงยางอนามัยนี่มึงก็ต้องถอดออกเปลือกก่อนใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เด็กวัยรุ่นไม่รู้เลยให้หมอสุนินสอนตลอดเลยเออแกะไปนี่ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะแค่ถามจริงครั้งแรกเขายังซิงอยู่นะฮะเขายังไม่เคยเปิดนะฮะใช่เปิดจุกนะครับเนี่ยตอนนี้เปิดจุกเสร็จแล้วก็หมุนปื๊ดออกแล้วโอเคกันเนอะครับกันเนอร์ลองแนะนำตัวเองให้แฟนคลับคุณหมอสุนินได้รู้จักบ้างสิครับว่านะผมมั่นใจว่าเขารู้จักนายอยู่แล้วแต่แบบเอาสไตล์แบบนายเลยเยโยเยโยทุกคนวอทซับอิจูบอยกันเนอร์ตอนนี้ผมก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าโรเชบอยอยู่แล้วก็ทำเพลงทำ YouTube นู่นนี่นั่นนะทุกคนTikTok น่ารักกันเนอร์ผมเพิ่งไปเชียงรายมานะฮะแล้วไปคลับชื่อแดฟดีเจที่คลับเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณหมอสุนินหมดนะครับผมเพิ่งไปเปิดตัวเพลงที่ชื่อว่าเพลงเสียวโอ้ยมันมากสาวๆนี่กรี๊ดกราดเป็นพันผมก็ถามดีเจว่าเขาก็เปิดหลังจากเพลงผมเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นเพลงกันเนอร์เขาก็จะสลับเล่นเพลงของผม 7-8 เพลงกับเพลงกันเนอร์ผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยสักปากคาบแล้วไม่ได้ปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยมันคือเพลงของใครเขาหมอทำไมคุณเชยระเบิดคุณไม่รู้จักกันเนอร์ผมบอกแนะนำหน่อยสิก็มีการต่อโทรศัพท์สายหากันเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายนี่แหละครับภายในแค่5วันผมเรียกกันเนอร์มากันเนอร์บอกคุณหมอสุนินกันเนอร์รู้สึกยังไงครับที่วันนี้มาอยู่ใกล้กับคุณหมอสุนินดีใจมากนะครับได้มาบ้านคุณหมอสุนินแล้วก็เปิดแชมเปญครั้งแรกของชีวิตดีใจสุดๆแล้วก็บ้านสวยมากๆครับทุกคนประมาณนี้ครับผมมั่นใจนะกันเนอร์ว่าคุณจะมีบ้านสวยกว่านี้พันเท่าขอบคุณมากครับกันเนอร์ครับตอนนี้รู้สึกยังไงที่เพลงของกันเนอร์เนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังที่ฮิตในทุกคลับทุกผับต้องเปิดดีใจมากนะครับผมก็ทำแบบทำขึ้นมาแบบสนุกไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นไวรัลอะไรที่
ที่ทำให้คนชอบขนาดนี้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็กันเนอร์มีแพลนที่จะเปิดเพลงใหม่อะไรในอนาคตอันใกล้ไหมหรือว่ายังไงเร็วๆนี้นะครับผมก็จะปล่อยเพลงใหม่ประมาณเดือนหน้าอาจจะลงกับในช่องเพื่อนทำกับบิ๊กสลีมนะครับเพลงชื่อว่าเปิดป่องนะทุกคนรอติดตามนะนะแล้วผมถามกันเนอร์นิดนึงไหนๆคุณหมอสุนินก็เป็นแร็ปสตาร์เขาเรียกผมคุณรู้อ่ะตอนนี้เนี่ยนะทุกคนเขาเรียกว่าคุณหมอสุนินเนี่ยเป็นแร็ปเปอร์ที่อายุสูงที่สุดที่แอคทีฟเยอะมากที่สุดมีหลายแร็ปเปอร์ที่50กว่าโอ้ยผมจำโจยบอยผมจำตั้งหลายคนพวกเรามันรุ่นเดียวกันหมดเลยก็วันนี้เนี่ยครับคุณหมอสุนินถามจริงๆครับว่าจะมีโอกาสไหมว่าที่เรา2คนจะได้ทำเพลงด้วยกันเอ้ยมีแน่นอนนะมีแน่นอนนะครับทุกคนนะรอติดตามดูนะไม่เกิน3เดือนนะครับผมครับผมไม่เกิน3เดือนเดี๋ยวผู้จัดการเราก็จัดการให้เรา2คนมาร้องด้วยกันมาปาร์ตี้ด้วยกันกันเนอร์ครับผมเคยได้ยินมาเรื่องตอนสมัยวัยรุ่นที่กันเนอร์เคยติดยาครับกันเนอร์ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิแล้วมันเป็นอุทาหรณ์มีอะไรที่จะสอนน้องๆแฟนคลับของคุณก็เป็นเด็กๆแฟนคลับของคุณหมอชุนเรนก็เป็นเด็กๆคุณมาบอกหน่อยสิครับเรื่องตอนติดยาครับใช่ครับก็ตอนที่ผมแบบว่าเป็นเด็กกว่านี้นะครับก็เคยแบบว่ามีประสบการณ์ที่ติดยาอยู่พักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยนะครับแบบว่าตอนนั้นเหมือนผมยังไม่ได้มีความคิดว่ามันดีหรือไม่ดีเหมือนแค่คิดว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นแค่แบบว่าเฮ้ยดูอย่างเคิร์ทโคเบนหรือเขายังเสพยาได้เลยทำไมเราจะเสพไม่ได้ไม่ได้มีความคิดตรงนี้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เหมือนพอไม่ได้คิดตรงนี้ก็ทำให้ผมแบบว่าเริ่มต้นใช้ยาบ้าใช้ยาไอซ์อะไรอย่างเงี้ยครับบ้าไอซ์ใช่ลองหมดแล้วใช่ครับโคกใช่แล้วมีอะไรอีกอ่ะเคเคแล้วผมถามจริงๆเหรอตอนเวลาเมายาพวกนี้เนี่ยนะมันรู้สึกยังไงไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวบางทีทำอะไรไปแบบว่าไม่อยู่ช่วงนึงที่แบบติดเข้าหนักๆแล้วครับเหมือนผมเนี่ยอยู่ในห้องนอนเสพยาใช้ยาทุกวันไม่ได้นอนหลายๆคืนฉี่ใส่ขวดใส่เข้าในตู้เสื้อผ้าสะสมอ้าวสะสมฉี่เฮ้ยแล้วพอผมไม่เคยได้ยินนะเริ่มเยอะปุ๊บเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยหลอนตอนนั้นกลัวเทลงในชักโครกแล้วเดี๋ยวตำรวจรู้มองอย่างมองแบบว่ามองอยู่ในห้องน้ำอย่างนี้ครับตัวดูดอากาศเห็นหน้าพ่อตัวเองขึ้นมาเฉยเลยอย่างนี้ก็มีแสดงว่าเป็นคนกลัวพ่อตัวเองเหมือนกันก็กลัวครับแต่กลัวแม่มากกว่าเช้าทุ่มมาคิดถึงนะครับแล้วก็พอสะสมมาเยอะๆปุ๊บอ้าวทีนี้ทำไงอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็มีขี่ไม่ขี่เอาไปทิ้งหรือไม่เอาจริงๆเดินเอาไปทิ้งในถังขยะก็คือจบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนั่งรถเมล์ไปเดอะมอลล์ทำภารกิจให้ตัวเองอ่ะโอ้โหเอาฉี่เนี่ยใส่กระเป๋าเป้ไปเดอะมอลล์บางแคโอ้มึงเป็นหนักเหมือนกันว่ะเอาฉี่ไปทิ้งแล้วทิ้งหน้าเดอะมอลล์ไม่ได้นะขึ้นไปชั้น4ขึ้นไปชั้น4แบบว่าเอาไปทิ้งในห้องน้ำที่เดอะมอลล์รู้สึกมีความสุขเอ้ยวันนี้ได้ทำภารกิจสำเร็จเป็นไงกลับบ้านมาลำต่อกลับบ้านมานี่เฮ้ลูกบิดประตูนี่ไม่ค่อยเงาเลยนะแบบเครียดเริ่มเครียดตึงใจแล้วทำไงดึกละบางทีออกไปซื้อบัตโซขัดกุญแจบ้านให้เงาโอ้ยมีความสุขจังเลยมันเป็นอะไรที่หลอนครับมันหลอนไม่แล้วตอนเอาฉี่ไปทิ้งที่ศูนย์การค้าชั้น4เนี่ยนะคุณไม่กลัวหรอว่าตำรวจก็ไปตรวจฉี่ตรงนั้นได้ก็ถ้าเขาตามหลังมันอยู่คือเขาไม่ได้มาหลอนตามหลังมันอยู่ผมเองก็ไปเรื่อยครับตอนนั้นแบบว่ามันหลอนครับหมอโอเคแล้วเลิกได้ยังไงครับเลิกได้แบบเห็นคุณแม่ตัวเองครับครับเขาอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันแล้วร้องไห้แบบว่าใจเราแบบว่าอยากจะเลิกนะครับแต่ตอนนั้นเหมือนมันติดหนักมากๆแล้วแบบว่าใช้ทุกวันใช้ตลอดอะไรเงี้ยเห็นคุณแม่ตัวเองร้องไห้ทุกวันเลยแบบว่าเป็นเดือนนะครับหลายเดือนเลย
เห็นทุกครั้งเฮ้ยกูอยากเลิกว่ะออกมาจากบ้านก็เป็นคนเดิมต่อครับเจอเพื่อนก็เหมือนเดิมอยากจะซื้อยามาเสพเหมือนเดิมจนมีวันหนึ่งผมเหมือนม้าตายม้าตายนี่ก็คือเหมือนน็อกตอนนั้นทำโทรศัพท์หายรั่วจัดละทำโทรศัพท์ตัวเองหายยืมโทรศัพท์คุณแม่นะครับทักไปซื้อยาคนนู้นคนนี้เยอะเต็มไปหมดจนแม่เห็นว่าเออถ้าเกิดว่าให้มันออกนอกบ้านต่อไปอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วแม่ผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจแบบเหมือนส่งผมให้แบบว่าผมไปบำบัดอยู่กับป้าแบบว่าพาผมไปอยู่ในสถานที่ใหม่อะครับครับใช่ผมก็ไปอยู่ที่เชียงรายอยู่ประมาณไปเชียงไฮใช่ๆ3เดือนมั้งครับก็เหมือนเจอสิ่งแวดล้อมที่มันใหม่ไม่ต้องแบบออกจากบ้านไปเจอเพื่อนเก่าๆมีสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นแล้วแต่เขาบอกว่าที่เชียงรายมันมีศูนย์เลิกยาเสพติดด้วยใช่คุณได้ไปที่นั่นไหมหรือว่าไม่ได้ไปคุณไม่ได้ป้าเป็นป้าผมเนี่ยเขาเหมือนเปิดรีสอร์ทที่เหมือนช่วยเหลือพวกคนคือเขาจะเป็นเหมือนแบบแนวทำสมุนไพรอะไรสักอย่างเนี่ยครับเพราะว่าอธิบายไม่ค่อยถูกตอนนั้นก็เบอร์ด้วยครับไปนอนอยู่อย่างนั้นก็ป้าก็ดูแลดีแล้วก็เหมือนพ่ออยู่อย่างนั้นเราไม่ใช้ก็ได้นี่หว่าเราเป็นคนปกติก็มีความสุขดีนี่หว่าก็แน่นอนสิใช่ๆในตอนนั้นนะครับแต่ตอนติดยาคือคิดไม่ได้คิดว่ามันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกคิดว่าสนุกอย่างเดียวอะไรใช่โอเคหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาในการเลิกเนี่ยประมาณกี่เดือนนานนะครับเลิกประมาณ3เดือน4เดือนมาครับแล้วก็ถือว่าเร็วนะกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านก็เลิกการติดต่อเพื่อนไปเลยเพื่อนเก่าๆพวกเพื่อนเพื่อนเฮงซวยนี่มันต้องเลิกครบพวกคนที่แบบว่าเขาไม่น่ารักครับพวกเพื่อนๆเก่าๆคือจริงๆมันไม่ใช่ผมว่าผมโทษเพื่อนนะมันเป็นที่ตัวผมเองด้วยนะถูกต้องแต่ว่าด้วยความที่สมมติว่าใจเราเนี่ยอยากเลิกแต่ถ้าเรายังเจออะไรที่มันเหมือนเดิมมันทำให้ยากมากๆที่จะเลิกครับถูกต้องคือคนเราบางทีเราอยู่ในสถานการณ์หรือแอตโมสเฟียร์ที่มันมีการเล่นยาเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นใช่แต่ถ้าเราออกมาจากตรงนั้นมันก็จะไปอีกแบบนึงแล้วใช่ใช่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจไหมที่กันเนอร์ได้มาถึงจุดนี้ก็ดีใจมากๆครับทั้งคู่แฮปปี้มากๆใช่ไหมใช่ก็นี่แหละครับกันเนอร์นะครับทุกคนน้องๆที่ดูอยู่นะครับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีกันเนอร์ครับกันเนอร์มีอะไรที่จะฝากน้องๆที่เป็นแฟนคลับของเราหรือว่าที่ไม่ใช่ที่ยังไม่เคยดูรายการหมอสุนินหรือที่ยังไม่รู้จักกันเนอร์ว่าเอาเป็นว่าเด็กๆทุกคนที่ยังไม่อายุถึง18นะฮะเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเด็กๆทุกคนนะแบบว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆนะทุกคนแบบว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปใช้มันดีที่สุดนะแล้วก็คนที่ใช้อยู่ก็ผมเอาใจช่วยนะบางทีแบบพูดไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังทำไม่ได้ในจุดนั้นบางทีเหมือนตอนที่ผมติดยามากๆเพื่อนหลายๆคนเตือนเฮ้ยกันเนอร์เลิกได้แล้วกันเนอร์นู่นนี่นั่นแต่คือใจของคนที่ใช้อยู่อ่ะเขาก็อยากจะเลิกแต่ว่าบางทีคำพูดมันก็ต้องควรที่จะให้กำลังใจกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใช้อยู่ก็อย่าไปใช้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณมากๆถึงมากที่สุดแล้วก็กับที่บ้านของคุณมันไม่ได้เดือดร้อนกับคุณคนเดียวเพราะว่าเวลาคุณโดนจับอย่างเงี้ยก็สุดท้ายก็เหลือแต่พ่อแม่นะทั้งนั้นเองใช่เรื่องกัญชาที่เพิ่งเปิดเสรีเนี่ยกันเนอร์คิดยังไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอุตสาหกรรมให้บ้านเรานะเป็นอุตสาหกรรมในมองเป็นธุรกิจก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีต่อบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนที่สูบอะไรเงี้ยก็ประมาณตัวเองให้รู้ตัวว่าจะดูแค่ไหนจะอะไรแค่ไหนใช่ประมาณนั้นครับที่ผมคิดนะแล้วถ้ายิ่งเป็นเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยผมว่าไม่สมควรเด็กนักเรียนก็รออายุถึงก่อนแล้วค่อยแบบว่าฟีลไลฟ์สนุกด็อกฟีลไลฟ์วิกนะถ้าเกิดว่าต้องการแบบนั้นก็รออายุถึงก่อนนะน้องๆลูกเด็กเล็กแดงทุกท่านกันเนอร์ครับวันนี้ฟ้าได้เปิดให้กันเนอร์ละทะเลได้เปิดให้กันเนอร์ละแผ่นดินได้เปิดให้กันเนอร์มาเป็นผู้โด่งดังคุณหมอเองสัมภาษณ์แรปเปอร์มาหลายคนผมไม่รู้วันนี้ผมมีความรู้สึกดีมากว่าศิลปินคนหนึ่งผมว่าเขาจะไปถึงระดับหลายเวทีใหญ่ในโลกที่คนไทยจะอึ้งนะฮะกันเนอร์ครับถ้าวันนี้กันเนอร์ได้โอกาสทำเพลงกับ3ศิลปินในโลกกันเนอร์เลือกใครทำเพลงครับมาเอาร้องเพลงอะแรป whatever เรื่องทำเพลงอะตอนผมนึกไม่ออกเลยแต่ว่าเรื่องแฟชั่นอะผมอยากทำเสื้อผ้าคัสตอมเสื้อผ้าเอสแอนด์ล็อกกี้เพวาชาร์ตี้อีกคนนึงผมยังนึกไม่ออกผมเองก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเพลงก็จริงๆอ่ะเรื่องเพลงเนี่ยผมเพิ่งทำเองนะครับแบบว่าผมก็ยังไม่ได้มีความฝันอะไรมากมายขนาดนั้นแค่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็โอเคแล้วในตอนนี้นะครับและที่มึงพูดมาตั้งนานกูพูดมาตั้งนานเนี่ยนะ
มึงไม่คิดจะกะจะทำเพลงกับคุณหมอสุนินทร์อันนั้นไม่มีแล้วอันนั้นไม่มีแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะเรื่องนั้นนะทุกคนนะเห็นไหมเห็นไหมมันมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วนะมันมีอยู่แล้วคุณหมอสุนินทร์นะซุปเปอร์ด็อกซุปเปอร์ด็อกนะครับโอเคถ้าเกิดนายจะต้องมาทำเพลงให้ซุปเปอร์ด็อกคุณคิดดูที่ว่าเอาย้อนกลับไปแล้วผมฟังเพลงของคุณปุ๊บเนี่ยผมใช้โทรศัพท์กริ้งเดียวเนี่ยนะแล้วผมสืบให้ได้ซิว่าคนคนนี้คือใครถือว่าเรื่องใหญ่สำหรับผมนะเพราะผมไปเช็คมาเสร็จปุ๊บแล้วก็วันนี้เกิดขึ้นใช้เวลาแค่5วันนะครับทุกคนอันนี้ใช้เวลาแค่5วันกันเนอร์ครับถ้ากันเนอร์จะต้องแต่งเพลงสดๆให้คุณหมอสุนินแบบกันมาแต่งเพลงกันได้ซุปเปอร์ดงซุปเปอร์ด็อกฟาดมึงด้วยหมวกกันน็อกซุปเปอร์ด็อกซุปเปอร์ด็อกฟาดมึงได้หมวกกันน็อกโอ้เสียเวลาก็ตีกอล์ฟเสียเวลาไปตีกอล์ฟเขาสักลายแบบ The Lock แอบสักลายแบบ The Lock บอกว่านึกไม่ออกครับตอนนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะฟรีตายแล้วนี่ฟรีตายนะทุกคนนะเอ้ยเอาคราวนี้มาสอนผมร้องปลาดุกปลาคาร์ฟอีกรอบนึงวายตายแล้วคาร์ฟสักปลาคาร์ฟด้วยปลาดุกของเตยวายตายแล้วคาร์ฟสักปลาคาร์ฟแล้วปลาดุกของเตยเอาต่อไปอีกสักนิดนึงผมชอบมากเพลงนี้วายตายแล้วคาร์ฟสักปลาคาร์ฟด้วยปลาดุกของเตยวายตายแล้วครับสักปักครับและปลาดุกของเตยโอ้ฮัลโหลคิตตี้ลูกกระป๋อเด๋ฮัลโหลคิตตี้ลูกกระป๋อเด๋แม่กูโอเอ๋แม่กูโอเอ๋ไอแซ่บโบแซ่เบ๋ไอแซ่บโบแซ่เบ๋ตังมึงโบเบ๋แปลว่าบ่อแบ๋ตังมึงโบเบ๋แปลว่าบ่อแบ๋วู้นี่นะครับความสนุกในโชว์ของคุณหมอสุเนนกับกาน่ากันเนอร์กูจะถามมึงหน่อยมึงใส่หมวกเนี่ยนะแล้วมึงไม่ถอดป้ายราคา 1,590 บาทเดี๋ยวผมไม่รู้นะมึงกันจะเอามาขายพวกกูที่นี่หรือว่าทำไมไม่ถอดหรอกหรือว่าใส่เสร็จแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ไปคืนให้ที่ร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยมีโปรแกรมอย่างนั้นปะไม่มีครับคือผมชอบรีเวนครับแล้วเขาเป็นคนที่ซื้อเหมือนซื้อเสื้อผ้าอะไรเขาไม่ค่อยแกะป้ายราคาออกครับแล้วผมก็เลยแบบอยากทำตามมั่งดูเท่ดีอะไรแค่นั้นครับเดี๋ยวคนไม่รู้ว่าซื้อของใหม่มาอะไรประมาณนี้ครับแบรนด์นิวแบรนด์แบบให้มันดูรู้ว่าเป็นของแท้นะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนายไม่ต้องโฆษณาใครแล้วนายใส่เสื้อตัวละแบบ60บาทเสื้อยืดทหารทุกคนก็คิดว่านายเสียของแท้อยู่แล้วแน่นอนหมอรู้มาเลยว่าไปสืบมาแบบนักสืบสายสืบไปสืบมาเสร็จปุ๊บบอกว่ากันเนอร์วันนี้ดังได้วันนี้เพราะมีเพื่อน2คน3คนเพื่อน 2-3 คนที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการทำให้กันเนอร์ประสบสำเร็จในชีวิตพามาด้วยเปล่าวันนี้พามาด้วยครับทุกคนพามาด้วยครับพาบิ๊กลีฟมาด้วยพาอาร์ตมาด้วยพามายมาด้วยทูจีบอยว่าซาเบลบรอเอ้าเฮ้ยแนะนำตัวกันไรเอาอันนี้นี่คนนี้หัวใจนะครับว่ามาสวัสดีครับผมอาร์ตบราวเซอร์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของกันเนอร์แล้วก็ทำเพลงนี้หลายๆเพลงเลยฮะโนเดทนะโนเดทแล้วก็โนเดทนะโนเดทนะฝากในฝากตัวเลยครับเอ้ยมันมีช่วงหนึ่งของโนเดทที่แบบว่าไซส์ไม่เอาไซส์ลายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกดไซส์ลายกดไซส์ลายกดไซส์ลายพวกกูโนเดทกดไซส์ครับไม่เอาโลเกตกดไซส์ลายพวกกูโนเดทไม่เอาตัวท็อปพวกกูโลเกตไม่ใช่โฮดอนชูมี่แมนวันที่แท้ดูมั้ยโอเคครับกดไซส์ลายพวกกูโนเดทกดแต่ตัวท็อปไม่เอาโลเกตกดไซส์ลายพวกกูโนเดทกดแต่ตัวท็อปไม่เอาโลเกตเย้อ๋อแสดงว่าเราแค่จะกดกันแต่ตัวไซส์ไลน์แล้วก็ตัวท็อปกดตัวท็อปด้วยซุปเปอร์สตาร์อย่างนี้ก็ท็อปแบบ 15,000 20,000 อัพดิโอ้ยงั้นไม่ค่อยไหวแนะนำตัวหน่อยโยซาผมบิ๊กสลีฟนะคู่หูดูโอคู่หูดูโอผมนะไม่หมูฝั่งทนไม่หมูนะผมยังเลยทูจีบอยครับผมเป็นเพื่อนผมนะแล้วก็แบบว่าเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงด้วยกันนะทุกคนเราขายโชว์ด้วยกันด้วยนะเราขายโชว์ใช่ถึงมีหมอสุนินด้วยนะเขาเขาเป็นแรปเปอร์ที่แก่ที่สุดในวงแล้วเย้ยโอเคเฮ้ยพวกเราเดี๋ยวพวกเราไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวไปดูว่าปาร์ตี้บ้านหมอสุนินเป็นยังไงโอเค let's go let's go กันเนอร์ครับครับผมได้ข่าวว่าเสื้อผ้าของกันเนอร์ตอนนี้เป็นที่ต้องการในตลาดทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากนะครับกันเนอร์ลงมาเล่าให้หมอที่มาที่ไปของการทำแบรนด์ของกันเนอร์สิครับที่มาที่ไปตอนนั้นแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่ผมเลิกยาใหม่ๆ
ก็ว่างไม่มีงานทำตอนนั้นอายุประมาณ20แล้วแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเวลาผมทำงานหนักแล้วผมไม่ค่อยไหวเพราะว่าผมด้วยความที่ผมติดยามาตลอดตั้งแต่แบบว่า10กว่าๆครับจนถึงอายุ20ก็ไม่ได้เคยทำงานที่มันเหมือนเป็นงานประจำอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ให้อยู่บ้านทีนี้เหมือนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บพวกเสื้อมือสองเสื้อวินเทจแต่ว่าพอคิดไปคิดมาถ้าเกิดว่าเราเอามาลงขายเงี้ยมันก็จบอยู่เท่านั้นแล้วก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรแบบว่าที่มันโอเคขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเสื้อก็เป็นเสื้อที่ผมรักด้วยตอนนั้นก็เลยมีไอเดียว่าแบบอยากให้แม่พาไปซื้อจักรหน่อยขอยืมเงินแม่ผมเองก็ซื้อจักรมาตัวราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทก็โอเคนะปกติจักรตัวหนึ่งนี่จะประมาณ 7,500 ใช่ๆอันนี้มันเป็นจักรไฟฟ้าตัวเล็กๆที่แบบว่าสามารถเย็บเสื้อได้นิดๆหน่อยๆนั่นไงเย็บเองทำเองครับถามจริงเอากลับมาที่บ้านปุ๊บก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเย็บผ้าเลยนะครับผมไม่ได้เรียนแฟชั่นหรืออะไรมาก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตวิธีเย็บผ้าพิมพ์ง่ายๆหาดูพอดูปุ๊บก็ลองเอามาทำเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ชอบในพังคัลเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าตัวผมเองก็ไม่ได้แบบพัง 100% อะไรขนาดนั้นผมก็คิดว่าแบบผมอยากเอาเสื้อมือสองของผมอ่ะมารีไซเคิลใหม่ให้มันเป็นงานอาร์ตของผมพอทำก็โพสต์ลงใน IG ทำมาเรื่อยๆครับทำมาประมาณครึ่งปีแล้วคน follow ยัง10กว่าคนอยู่เลยก็ทำจนร้องไห้จนเวลาป้าเนี่ยมาบ้านป้าก็จะบอกว่าเอ้ยกันเนอร์ลองไปทำงานประจำมั้ยหรืออะไรมั้ยหรือว่าแบบเขาด้วยความเป็นห่วงเห็นผมเริ่มโตแล้วเราก็ไม่ได้เรียนตอนนั้นลองไปทำงานหางานประจำมั้ยผมก็คิดว่างานของผมเนี่ยมันต้องขายได้ให้ได้เลยอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนมีวันนึงมีศิลปินอังกฤษทักใน DM IG ผมมาชื่อ FKS Twig ผมก็คิดอยู่ว่าตัวจริงตัวปลอมวะเนี่ยมันเป็นเสื้อตัวที่ผมอ่ะตั้งแต่ผมยังทำไม่เป็นเลยนะครับเอากาวมาติดเสื้อแล้วเย็บเข้าไปให้มันเป็นเสื้อแบบใหม่ของผมออกมาอะไรเงี้ยเป็นเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อวงเซ็กพิสตอลเป็นเสื้อพังผมก็เช็คว่าเฮ้ยตัวจริงป่าววะเพราะตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เขาเพิ่งปล่อยเพลงกับ ASAP Rocky แล้วผมก็เพิ่งรู้จักเขาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วนี่ตัวจริงบอกราคาไปปุ๊บอะไรเงี้ยเสื้อตัวนั้นผมขายประมาณ 7,000 กว่าบาทผมจำได้เพราะว่าก็ตั้งราคาเป็นราคาอาร์ตอะไรเงี้ยทีนี้จะโอนเงินมายังไงล่ะเขาบอกให้ส่ง PayPal ไปให้เขาแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่า PayPal คืออะไร PayPal ส่งบัญชีไทยพาณิชย์ไปให้เขาเลขบัญชีภาษาไทยนะครับวิศรุตจันทจรเป็นชื่อผมเขาก็เก่งมากโดยการที่โอนเงินมาให้ผมจนได้ใช้เวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ผมว่าเฮ้ยเงินมันเข้าจริงๆด้วยกอดกับแม่ดีใจกันใหญ่เลยว่าเสื้อที่กันเนื้อทำขายได้แล้วเสื้อที่กันเนื้อทำขายได้แล้วดีใจมากส่งเสื้อไปอังกฤษพอหลังจากส่งเสื้อไปปุ๊บก็ทำต่อมาเรื่อยๆเขา FKS Twig ก็ใส่ไปออกในรายการ Genius เขาสั่งเสื้อผมเพิ่มอีก7ตัวแล้วก็มีอยู่ตัวนึงที่แปลกมากแบบผมก็ขอบคุณพระเจ้ากับเสื้อตัวนี้มากๆผมได้ผ้าเก่ามาจากงานของผมอะครับมันจะเป็นงานเหมือนรีไซเคิลของที่ทำออกมาอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วเป็นเสื้อวินเทจมือสองอะไรเงี้ยผมเห็นว่าเสื้อวินเทจก็คือเสื้อวินเทจยังไงก็มีคนอื่นที่มีเหมือนเราผมก็เอาเสื้อเป็นรูปเลดี้เดียน่าเป็นเจ้าหญิงเวลหรือ yeah. เขาสวยมากๆเลยเป็นไอคอนิกมากๆสำหรับผมเป็นคน ที่ชอบผู้หญิงคนนั้นมากผมก็ชอบมากเลยเลดี้เดียน่าก็เอามาคัสตอมผสมกับเสื้อวงพังวงเซ็กพิสตอลกับเสื้อลายฮิปฮอป50 เซนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผ้าผืนหนึ่งมาจากจตุจักรเป็นปฏิทินอังกฤษเก่าปี8แบบยุคแบบปี82หรืออะไรสักอย่างแล้วมันเป็นชื่อเมืองในเกาะอังกฤษเล็กๆครับผมก็เย็บใส่เข้าไปแล้วก็ส่งไปให้ FK Twig เพราะว่าเขาสั่งซื้อเสื้อของผมพอเขาได้ของปุ๊บเนี้ยเขาก็ไปใส่ในเหมือนสัมภาษณ์อินเทอร์วิวของเขาตอนที่เขาไปปล่อยอัลบั้มใหม่เหมือนโฮสต์ของรายการเขาก็ถามว่าแบบเสื้อตัวนี้มันแปลกดีจังเลยอะไรเงี้ยซื้อมาจากไหนหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าซื้อมาจากเด็กในเอเชียสักคนนึงไม่รู้ว่าเขาคือใครหรืออะไรไม่เคยเห็นหน้าผมมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนเกาหลีมั้งหรือว่าไม่ก็คนที่ใดที่หนึ่งในเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแปลกมากเลยผ้าผืนเนี้ยมันมาจากบ้านเกิดเขาซึ่งผมซื้อผ้าผืนนั้นมาจากจตุจักรแล้วก็มันเป็นแบบว่าชื่อเหมือนเป็นชื่อเมืองครับชื่อเมืองเล็กๆในอังกฤษแล้วเขาก็ดีใจเช้าผืนผมใหญ่เลยแบบว่าดูสิมันแปลกมากเลยแล้วเขาหามาจากไหนเป็นเสื้อวินเทจแบบว่าเลดี้แดน่าเขาชอบมากๆเลยแล้วก็สั่งอะไรเขาก็จัดหาทำได้อะไรอย่างเงี้ยเวลส์หรือเปล่าจากเมืองเวลส์ใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นใช่แล้วเดลเลดี้แดน่าเวลแต่ว่าทวิกก็เป็นคนอังกฤษครับทวิกเป็นคนอังกฤษนะแล้วก็ผ้าผืนนั้นเป็นผ้าอังกฤษแล้วเขาบอกว่าเขาชอบมากๆแล้วก็พูดถึงผมใหญ่เลยจนเหมือนมันไปเข้าของสื่อโวกของอเมริกาครับที่เหมือนเขาตามแฟชั่นของทวิกอยู่ทีนี้พอโวกเห็นก็เขาก็เหมือนสนใจผม
ทักเดมมาหาใน IG Roche Boy ว่าแบบเอ้ยเนี่ยติดต่อมาจาก Vogue นะเป็นเขาพี่มาเป็นภาษาอังกฤษอะครับแต่ว่าพี่ผมแปลให้ว่ามันประมาณนี้แบบVogue ก็ติดต่อผมมาแล้วก็บอกว่าแบบอยากสัมภาษณ์ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวเขาส่งคำถามมาแล้วตอบเขาไปกลับเป็นอีเมลหน่อยได้ไหมผมว่าพ่อแม่คุณคงแฮปปี้มากตอนนี้แบบว่าคุณได้หยุดเรื่องยาเสพติดใช่มั้ยผมว่านะถ้าเราอายุ21 22เวลาวัยที่ดื่มได้แล้วดื่มแอลกอฮอล์มันก็เมาเหมือนกันอะแค่สนุกให้มันไฮก็พออย่าไปเอาอะไรมากมายจริงป่ะไม่ต้องไปไม่ให้มันไฮแฮลูซิเนชั่นแบบหลอนอย่าไปหลอนตัวเองนั่นแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าเสื้อผ้าในขนอะไรมาได้เลยครับได้มาดูกันจริงๆเสื้อผ้าผมมันเป็นแบบว่าแนวมิกแอนด์แมทช์นะครับแบบว่าจริงๆมันก็ใส่ผสมได้ในอย่างฮูดี้ตัวนี้ก็ใส่กับกางเกงซูเปอร์ด็อกได้นะทุกคนสวยมากเลยใช่ใช่ฮูดี้คือฮูดี้สวยมากสวยมากเป็นฮูดี้ลายซิมสันวินเทจกับนักมวยปั้มแล้วก็ดาราหนังโป๊อเมริการุ่นเก่าครับครับลองตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ฮะ12,000หรือ15,000นี่แหละครับ12,000หรือ15,000นะครับเอาว่าเอาจะให้หมอลองเลยเหรอได้เลยครับแก้ผ้าเลยนะได้เลยครับหมอถามจริงใช่เดี๋ยวผมช่วยผมไม่เคยแก้ผ้าในรายการโชว์ไหนแล้วครับเดี๋ยวผมไม่มันหนีบเจ็บไหมเนี่ยมาใส่โอ้โหใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่ฮูดี้มันก็ต้องใส่อยู่ใหญ่คือผมว่านะฮูดี้เขามีความเป็นอาร์ตนะความเป็นศิลปินแล้วก็ให้ใส่กับกางเกงซูเปอร์ด็อกใช่ใช่สีมันแมทช์กันไงครับแบบว่าเป็นแพทเวิร์กเหมือนกันด้วยเป็นแพทเวิร์กเหมือนกันอันนี้เป็นโฮเอ็มเขาทำให้คุณหมอสุนินในวันเกิดผมโอ้สวยมากเลยได้หรือเปล่าตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่หรอครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งแต่ตัวนี้ยังไม่มีคนซื้อเลยประกาศขายไปล้านหนึ่งหมอตั้งไว้หรอตั้งไว้ว่าถ้าใครจะซื้อตัวนี้เนี่ยต้องล้านหนึ่งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไปบริจาคให้คนจนอ๋อครับนี่แมทช์กับรูปปากมือเปล่าวันนี้เป็นวันแรกที่กูต้องใส่บ็อกเซอร์นะปกติกูไม่ใส่กางเกงในทำไมอ่ะครับกูไม่ชอบกูชอบโล่งๆโอ้นี่ฟิลไลฟ์พอร์สตาร์นะทุกคนเขาแปลว่าเขาไม่ใส่กางเกงในนะนี่เลยผมแต่งตัวผมต้องยัดเข้าอย่างเงี้ยผมชอบใส่เคยโดนซิปบ้างไหมครับซิปก็ต้องโปรเทคอะเวลาโดนหนีบแล้วมันเจ็บที่ไข่จบสุดหล่ออันนี้เรียกว่าสไตล์อะไรฮะเป็นฮูดี้คัสตอมฮูดี้คัสตอมตัวเดียวในโลกฮูดี้คัสตอมตัวเดียวในโลกโรเช่บอยเดี๋ยวซูเปอร์ด็อกต้องหมดอย่างนี้บ้างแล้วนะลายลิปสติกอย่างเงี้ยใช่เป็นลายลิปสติกชอร์ตี้ตัวลงเสื้อผ้าที่เขาเอามาวันนี้เนี่ยนะครับเขาจะไม่เอากลับไปนะครับนี่คือล้อเล่นอะต่อครับตัวไหนครับมาดูกันโอ้โหอันนี้เป็นผ้าวินเทจฝรั่งเศสมันเมดอินฟรานซ์นะครับมันเมดอินฟรานซ์โอเคปารีสใช่เคยไปปารีสแล้วยังไม่เคยผมไม่เคยออกนอกประเทศเลยหมอโอเคหลังจากนี้รู้แล้วใช่ไหมถ้าอยากจะไปต่างประเทศต้องไปกับใครไปกับหมอไงกูพาคนไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากแล้วได้ครับโอ้สวยครับสวยมากเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรนะพูดชัดๆเลยโรเช่บอยนะฮะวันออฟวันตัวเดียวในโลกวันไหนนะวันเกิดผมนะดีไซน์ซูเปอร์ด็อกให้หน่อยกันเนอร์ครับผมหมอแต่งสไตล์นายได้คือแบบนายลองมาแต่งสไตล์หมอหน่อยสิได้เลยครับยินดีครับถอดเลยเอาผมเอาแบบใส่ง่ายๆนะอย่างตัวนี้นะครับเป็นเสื้อสูทที่ผมแบบรักมากอันนี้เป็นบอลิวูดเขาดังมากเขาขายตัวนี้เนี่ยแค่180,000เองนายลองใส่ดูมันเกียร์กับผมมากเลยนะนายใส่อันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตนะโอ้โหรับรองเป็นไงเท่โอ้โหผมไม่เคยใส่สูทเลยเนี่ยหมอเลอะหลังจากนี้นายจะแต่วันที่นายขึ้นไปรับรางวัลเขาเรียกอะไรแกรมมี่อวอร์ดออสการ์ออสการ์ผมก็รับออสการ์เราไปด้วยกันได้แล้วเราไปรับถ้วยรางวัลด้วยกัน uh-huh. แล้วเราให้ฝรั่งยืนมอง uh-huh. นี่แหละคนไทยนั่นนี่แหละคนไทย oh-ho. รางวัลออสการ์หรือมึงตายแล้วเดี๋ยวกู oh. กูก็ไปออสการ์ได้ oh. มึงก็ไปออสการ์ได้ oh. Oh. มึงจะไปปะไปครับไปกูก็จะไปแล้วเราไปไหนกันต่อหลังจากนั้นก็ไปอะไรนะไปนะสาวอะไรนะไซไลโดนเด็กไม่ใช่ใช่ไรเมียมาแล้วแม่งกลัวเลยดิเอ้ยไม่ใช่นะโคดอแม่งไม่ใช่ดูคราวนี้มันจะต้องเท่ระเบิดก็ต่อเมื่อนายต้องใส่กับกางเกงซูเปอร์ด็อกได้ครับแกมึงใส่กางเกงในมาป่ะใส่มานะใส่มาโอเคไม่เคยกูก็ไม่เคยกอดอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ที่คุณหมอสุนินถอดกางเกงโชว์นะครับโอ้มึงใส่ถุงเท้าสีนีออนด้วยสะท้อนแสงตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ครับไหนดูซิว่าเราเอวเท่ากันหรือเปล่าหมอเอวเท่าไหร่อ่ะ26
เท่ากันเลยเท่ากันเลยนะแล้วทุกตัวเนี่ยนะผมเย็บเองหมดอะไรทำเองหมดเลยเหมือนนายเลยแต่ผมไม่มีเลดี้ไดอาน่าผมมีแค่มีตัวดีอย่างเดียวด็อก DOC ตลกนะครับพวกเราไม่อย่าไปถือสาแล้วครับเฮ้ยแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปปาร์ตี้ต่อไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ยี่ห้อมาเลย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 เข้ามาเข้ามาชาวแรปเปอร์ทั้งหลายว้าวปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ย่อย่อซูเปอร์ด็อกซูเปอร์ด็อกซูเปอร์ด็อกไอ้ไม่หมูซูเปอร์ด็อกไม่หมูเป็นหมูเล็กโดนเดินขึ้นมาที่เราเป็นแล้วกูจะแย่งว้าวเปรี้ยวนี่อะไรคิดเส้นรูปแตงนี่คุณมาช็อปไหนเนี่ยนี่ผมมาช็อปของหมอสุนินนะทุกคนซุปเปอร์ด็อกนะที่ไหนซุปเปอร์ด็อกนะคุณมาช้อปปิ้งอะไรที่นี่โอ้ยช้อปปิ้งไหมว่าวัวตะชงวัวตะเช่นะไม่ใช่แบบว่าวัวตะชงวัวตะเช่นะไล่มึงไปหาบอกว่านึกไม่ออกนะผักกระชงผักกระเฉดดูดช็อตโนดูดเมดวงเบฟเขามีทุกอย่างทุกคนเขาูชงกูชี่เขามียี่ห้ออะไรนะทุกคนเสื้อผ้าบริษัทเช่เขาเยอะสุดๆแบบว่าใครตามหาที่อื่นมาที่นี่ได้นะมาซื้อใช่เขาเยอะสุดๆเลยอันนี้ตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ต้นแบบสีใหม่ที่เรากำลังตัวนี้เป็นกำลังจะออกในเวอร์ชันของปีนี้นะฮะด้านหลังจะเป็นซูเปอร์ด็อกเป็นแบบโลโก้ฟอนต์จะเปลี่ยนไปละก็ตัวผมเองยังไม่ได้ใส่เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าตัวใหม่ที่มันจะออกเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราดีไซน์กันว่าโลโก้จะไปอยู่ข้างหน้าแต่เขาทำมาผิดเขาทำโลโก้มาอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่ตัวเดียวในโลกก็คุณหมอเซนขอมอบให้ครับโอ้ขอบคุณมากครับใส่เลยได้ไหมเนี่ยใส่เลยได้เลยคราวนี้หมอกำลังจะหาอะไรที่เท่ๆให้เพื่อนๆทุกคนพอเอาตัวนี้ให้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมดีไซน์เองแล้วไม่ผ่านลูกชายผมบอกว่ารับไม่ได้ก็เควินบอกว่ารับไม่ได้มันก็จะเป็นตัวเดียวในโลกนะครับที่จะมีอยู่ผมก็จะไม่มีแล้วผมมายกให้ครับได้แล้วได้ใส่ได้เว้ยเหลือนายเหลือนายซุปเปอร์ด็อกโชว์ข้างหลังเลยครับโชว์ข้างหลังเลยครับโชว์ข้างหลังเย็นซุปเปอร์ด็อกสุดในขาเราครับซุปเปอร์ด็อกครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มีที่มาที่ไปมาครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทาที่ทำออกมาทุกอย่างผ่านหมดเลยแต่ภรรยาผมไม่ชอบสีก็เลยไม่มีการผลิตก็จะเป็น2ตัวในโลกนะฮะก็คุณรับไปเลยครับผมครับคือผมพยายามหาอะไรที่มันเป็น rare item ที่มันไม่มีสวยงามมากสวยงามมากครับใส่เลยได้ไหมครับเนี่ยใส่เลยมูซูเปอร์ด็อกครับไม่หมูนะฮะเขารู้สึกเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นครับดีใจครับวันนี้ที่น้องๆมาแล้วก็ได้มาเปิดปกติมาเปิดห้องแต่งตัวก็จะเป็นแค่มิกกี้ณฉัตรมาเอ่ยหรือว่าก็คนที่สนิทกันมากมาเอ่ยก็วันนี้คนที่เราไม่รู้จักเลยแต่เราฟังเพลงเขาแล้วเราได้ประทับใจในตัวเขาแล้วมีความสุขอ่ะขอบคุณมากครับห้องเขายังไงกูชี่เลยทุกคนหรือว่ากูชี่ฟิสฟอกเรากูชี่แกงกูชี่แกงอ่ะทุกคนกูชี่เบลนะให้กูชี่เบลนะกดสายไลน์พวกคุณโดนแดดกดตะโกนท็อปแมวโลดแกสไลน์เอาดูป๊อปให้ฉันไปสลบเบสตอนนี้ดูพอดหัวเลิกดูแมนกดสายไลน์พวกคุณโดนแดดกดตะโกนท็อปแมวโลดแกสไลน์เอาดูป๊อปให้ฉันไปสลบเบสตอนนี้ดูพอดหัวเลิกดูแมนวายตายแล้วขาสับปักขามึงได้ไปดุของเตยตายแล้ววายตายแล้วขาสับปักขามึงได้ไปดุของเตยตายตายแล้วโหลดคิตตี้ลูกกระป๋อเด้แม่กูโอเอ๋แซ่บโบแซ่บเบ๊อ่ะตั้งโบเบ๊แปลว่าบอแบ๊โบหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มแม่กูโทรตามโดนไปโกนโดนไปกุ้งโดนทำร้ายทำมึงหลอนทำสะดุ้งอ่ะกูเลยไปโรงพยาบาลกูตั้งไม่ออกบอกเมาดูดเต็มปอดพุ่งออก20เซ็กซ์ก็ติดกับบ้านโอ้วายตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วตายแล้วสายไลน์แม่กูโนเดย์กดตะโกนท็อปแมวโลดแก่สายเอาดูบอพายไปสลบเบสตอนนี้ดูพอดหัวเลยกดตัวท็อปแมวโหลดเกมสายเอาอยู่บอกให้ฉันไปสลบเบสตอนนี้ดูพอด
ชอบก็คอยสับไม่ชอบเสพโรซิเวอร์คนนี้จะทองกูไม่เก่งกูเลยต้องพึ่งแต่ทัสเลดแต่คอนโนแล้วแต่กูเลยโนเดดไม่ต้องการแล้วแต่กูต้องการเด็กกูพาชีไปเลยเปิดไม่ชอบใส่ถุงชิ้นเล็กกินยาเป็นกำเนิดมีผู้ที่หัวได้ผู้ที่ปิ่นมากับพี่ไม่ต้องกลัวพอพี่เจ้าชินกูก็มินซอยแรงจะพาชีไปซอยแตกกูที่ซอยแปดพี่ไม่ลีซอมแบบพี่นั้นกลัวแตกก็ฉันแบบพัวพันชอบเที่ยวพี่อาเพราะมันนัวมันชีอย่ามายุ่งเดี๋ยวจะทำแม่พันเลยปั๊บแล้วเป็นนัวกันสายไลน์พวกกูโนเดกดตะโกนพับแมวโลดเกสไลน์หรือบอมแพ้ที่ไปถล่มเพจตอนนี้ดูดพัดหัวเลยดูดเมนกดสายไลน์พวกกูโนเดพับแมวโลดแก๊สไลน์อัลบั้มพายที่ไปทะลุเพดตอนนี้ดูผ่อนหัวเลยดูเมนเสร็จกลับไปแต่เที่ยวนี้นะครับคุณหมอสุรินทร์จัดให้พิเศษสำหรับกันเนอร์และคนพิเศษของกันเนอร์ด้วยนะครับออกมาเลยครับยอดยอดยอดหนักมากวันนี้โอ้หนักมากทองคำวันนี้กันเนอร์ได้ทองคำไป10กิโลนะครับวันนี้นะครับกันเนอร์ฝากผลงานหน่อยครับเพลงผมเพิ่งปล่อย MV เพลง No Date ไปนะทุกคนเข้าไปดูนะในช่อง YouTube กันเนอร์เน็ตเวิร์ด TikTok กันเนอร์เน็ตเวิร์ดแล้วก็IG นะกันเน็ตเวิร์ดแล้วเร็วนี้จะมีปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าเปิดป่องกับ Big Sleep นะในช่อง Big Sleep แล้วก็จาวิสด้วยนะฟีจาวิสด้วยฟีกับจาวิสด้วยโอ้โหไอ้น้ำส้มน้ำแดงแม่งไปโผล่แม่งทุกที่เลยนะครับก็ทำกับคุณหมอซุนไปแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเสียวอุ้ยมันนะครับเพลงนี้นะครับก่อนปิดกล้องนะครับคุณหมอซุนขอฝากช่องซุปเปอร์ด็อกเดียวนะครับจะไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาจะขึ้นข้างบนจะลงข้างล่างจะไป Facebook จะไปไหนก็ช่างชื่อมันก็อยู่แค่ชื่อเดียวตอนนี้ที่ทุกคนคลิปคนนี้ตอนนี้ไม่มีใครออกคลิปแล้วนะครับทั่วประเทศไทยเขาปิดออกคลิปยกเว้นคุณหมอซุนคนเดียวติดตามคุณหมอซุนคนเดียวก็พอแล้วครับซุปเปอร์ด็อกเดียวที่เกาะสมุยมันมี